นายนิคมไวยรัชพานิชประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีเปิดบล็อกสมาชิกวุฒิสภาซีเนเตอร์บล็อกช่องทางใหม่ในการเผยแพร่ข่าวสารส่วนบุคคลของสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2556ณบริเวณห้องโถงชั้น1อาคารรัฐสภา2นายสุรชัยเลี้ยงหุ่นเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่1ในฐานะประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภาเป็นผู้กล่าวรายงานถึงที่มาและความสำคัญของการจัดทำบล็อกสมาชิกวุฒิสภาทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงบล็อกสมาชิกวุฒิสภาดังกล่าวได้ที่ blog.senate.co.th โดยแนวคิดในการจัดทำบล็อกสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นเว็บไซต์ส่วนบุคคลอาจเรียกได้ว่าไดอารี่ออนไลน์ของสมาชิกวุฒิสภาจะรวมผลงานลำดับเหตุการณ์ไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาและผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกวุฒิสภาสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมหรือข้อเขียนบทความผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองซึ่งเป็นการปรับปรุงรูปแบบจากเว็บไซต์ประวัติและผลงานของสมาชิกวุฒิสภาที่มีอยู่เดิมให้มีเนื้อหาและความสามารถใช้งานเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้บล็อกสมาชิกวุฒิสภายังได้บูรณาการร่วมกับระบบสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อใช้เป็นช่องทางหลักในการรับข้อมูลข่าวสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการรับเอกสารกระดาษผ่านไปรษณีย์หรือตู้เอกสารแบบเดิมซึ่งจะช่วยลดการใช้กระดาษและลดค่าใช้จ่ายทางราชการในการจัดส่งเอกสารอีกด้วย